You Livery to the Library Podcast are Podcast Library listening The สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วงเทียติเคิลครับในก่อนหน้านี้ครับมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งครับมาถามผมว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของความเรียบง่าย ซึ่งตัวผมเองเป็นคนที่ชอบแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับความเรียบง่ายมากๆซึ่งมีโอกาสดีครับได้มาเจอบทความหนึ่งจากมีเดียม Six Things About the 20 and 80 Rule เป็นกฎของ p a r ิโตครับคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยได้ยินกฎ80 20ซึ่งผมเห็นคุณผู้ฟังหลายคนคอมเมนต์เกี่ยวกับกฎกฎนี้เยอะมากๆผมมองเห็นได้เลยว่ากฎ80 20ครับคือกฎอันทรงพลังของความเรียบง่ายผมจะมาสาธยายให้ฟังว่ากฎกฎนี้ มันมีผลอย่างไรกับชีวิตของเราซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในชีวิตประจําวันของเราครับเกี่ยวข้องกับกฎกฎนี้เยอะมากๆกฎ80ท20ครับคิดขึ้นโดยวิลเฟรโดพาเรโตครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีในปีคศ1895ผมขอยกตัวอย่างจากกฎ80 20มาให้คุณผู้ฟังครับ คุณพาเลโตครับเขาได้สังเกตว่า80%ของการถือครองความมั่งคั่งในประเทศอิตาลีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดช่วงเวลานั้นครับอยู่ภายใต้การควบคุมของประชากรเพียง20%เท่านั้นหมายความว่ามีคนจำนวนน้อยที่ครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ภายในประเทศหรือถ้าเป็นในโลกของธุรกิจสินค้าจาก100%ครับมีเพียง20%เท่านั้นที่ทำรายได้ให้ธุรกิจถึง80%ในช่วงที่ทำธุรกิจครับตอนนี้ผมได้สังเกตดู มันเป็นความจริงครับว่าสินค้าที่ทําให้ธุรกิจของผมเดินหน้าได้เยอะที่สุดคือสินค้าเพียงแค่20%ส่วน80%ที่เหลือจะเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีผลกระทบกับธุรกิจเท่ากับ20%แรกมากนักซึ่งจากสิ่งที่ผมมองในตอนนี้ผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่เมื่อผมมองดูดีๆมันมีหลายอย่างที่เกี่ยวยงกับกฎกฎนี้ครับกฎ8 0ด0เป็นรากฐานที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ซึ่งคุณพรโตเขาได้เขียนไว้ดีมากมาก โดยสถิตินี้กล่าวไว้ว่า80%ของผลลัพ์ครับ outcomes or outputs เป็นผลมาจาก20%ของสาเหตุครับยกตัวอย่างเช่น80%ของบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเกิดจาก20%ของพนักงานที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทในบริษัททีนี้ถ้าเราลองมามองในชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่เราทำใน1วันมีเพียงแค่20%เท่านั้นที่จะทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จ หรือมีความ productive ส่วน80%ที่เหลือมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีความสําคัญกับเราแต่สิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้ก็คือเราจะไปโฟกัสดูว่า20%ที่เราทําในแต่ละวันนั้นเราโฟกัสดีพอแล้วหรือยังถ้าผมจะยกชีวิตประจําวันของผม20%ที่ผมทําในแต่ละวันที่มี Impact กับผมมากที่สุดอย่างแรกเลยก็คือการทำพอดแคสต์อย่างที่2ครับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพอันนี้ผมจะรวมเป็นข้อเดียวกันและอย่างที่3ครับคือการอ่านหนังสือ นี่แหละครับคือ20%ที่ผมจะต้องทําให้ดีใน1วันส่วน80%ที่เหลือครับผมอาจจะทําโดยไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้ซึ่งในส่วนของการทำพอดแคสต์ที่ผมได้บอกไปก็จะรวมไปถึงการบริหารทีมการแบ่งงานให้ลูกทีมด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะต้องโฟกัสให้ดีที่สุดส่วน80%ที่เหลือครับอาจจะไม่ต้องใช้พลังงานไปขนาดนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ก็คือเรามักจะไปโฟกัสกับ80%ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรามากนักจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมใน1วัน เราทําอะไรตั้งเยอะเราทําให้ตัวเองดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อพอหมดวันเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ได้โปรดักทีฟไปกับเรื่องอะไรเลยนี่แหละครับคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้โฟกัสกับ20%ของตัวเองให้ดีดังนั้นครับคุณผู้ฟังแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและผมเห็นความสําคัญมากๆที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองทําความเข้าใจเพราะมันสามารถนําไปประยุกต์ได้กับทุกเรื่องครับเทคนิคที่คุณจะสามารถนํากฎ8 0ด0มาใช้ได้อย่างทรงพลังที่สุดก็คือ การบริหารเวลานั่นเองซึ่งคุณพอร์เรโตเขาบอกไว้ดีมากๆเขาบอกว่าสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกประสบความสําเร็จในแต่ละวันคือเรื่องสําคัญไม่กี่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจทําในตอนนี้ครับผมจึงได้ถอดบทเรียน5ข้อครับจากกฎอันทรงพลังนี้ผ่านพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับบทเรียนที่1ครับ b i f r c a t h your task แบ่งงานที่มีออกเป็นสส่วนครับ คุณพริตโตครับเขาบอกไว้ว่าหลักการ80-20จะช่วยคุณแบ่งงานและทรัพยากรของคุณออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่สําคัญและไม่สําคัญเราจะไม่เอาเรื่องของ f i e i n a c c h o r e s Matrix มาจับนะครับเราแบ่งงานเป็นแค่สส่วนพอก็คืองานที่สําคัญกับไม่สําคัญเราจะไม่มองความเร่งด่วนส่วนที่สําคัญและไม่สําคัญครับจะช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของคุณลดการเสียเวลาและพลังงานหากคุณโฟกัสกับเรื่องที่สําคัญมันจะทาให้คุณประสบความสําเร็จโดยใช้เวลาน้อยที่สุดครับ 20%ของการลงมือทําส่งผลต่อ80%ของผลลัพธ์แต่ในอีกแง่หนึ่ง20%ของความเฉื่อยชาอาจจะส่งผลต่อ80%ของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพครับบทเรียนที่2 result all the events จดรายการทั้งหมดที่ต้องทําเขียนรายการทั้งหมดของงานที่ต้องทําในวันนั้นจากนั้นให้เลือกว่ารายการใดมีผลกระทบต่อง,งานของคุณมากที่สุดซึ่งข้อดีของการใช้กฎ8 0ด0ครับจะส่งผลให้จิตใจของคุณ รู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้มากขึ้นคุณจะสามารถโฟกัสกับงานสำคัญที่กำลังทำอยู่คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นดังนั้นครับคุณสามารถทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ด้วยการเขียนทักษ์ที่จะต้องทำในวันต่อๆไปอาจจะเป็นก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนก็ได้ ซึ่งสิ่งนี้ครับตอนแรกๆผมอาจจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เมื่อผมลองทำํำบ่อยๆผมจะรู้เลยว่าทุกๆครั้งที่ผมได้เขียนทักษ์ออกมาเป็นอย่างๆว่าผมจะทําอะไรในแต่ละวันบ้างมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับบทเรียนที่3 priority จัดลําดับความสําคัญในข้อนี้ครับอาจจะเหมือนกับข้อแรกแต่ข้อแรกเราจะแบ่งงานออกเป็นสส่วนก็คือสําคัญกับไม่สําคัญแต่ในข้อนี้ เราจะมาจอะลึกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําและเป็นสิ่งสําคัญจริงๆเรื่องไหนสําคัญมากกว่ากันซึ่งหากคุณผู้ฟังจําบทเรียนจาก The i s y n o w r Matrix ได้ก็คือเราจะแบ่งงานออกเป็น4ส่วนก็คือสําคัญไม่สําคัญเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนสิ่งที่ผมจะแนะนําให้เลยก็คือพยายามทํางานที่สําคัญและไม่เร่งด่วนก่อนเสมอเพื่อที่จะทําให้คุณไม่ต้องไปเจองานที่สําคัญและเร่งด่วนเพราะถึงตอนนั้นคุณจะต้องทําด้วยความรู้สึกที่ว่าไฟลนก้นครับ หากคุณสามารถจัดได้ว่าง,งานไหนสําคัญและไม่เร่งด่วนและคุณลงมือทําก่อนชีวิตของคุณจะมีความเร่งด่วนน้อยมากสิ่งนี้แหละครับจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนที่4ครับ planning your activities กําหนดกรอบเวลาในการทํากิจกรรมให้ชัดเจนก็คือการกําหนดเดทไลน์นั่นเองหากคุณผู้ฟังได้เคยฟังพอดแคสต์หนังสือ on goals 21ของคุณ Brian t r ทซ y สิ่งสําคัญที่เขาจะเน้นย้าเสมอก็คือไม่สําคัญว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร คุณจะต้องทําเดทไลน์ไปด้วยเพราะถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยแต่เมื่อร่ก็ตามที่คุณตั้งเดทไลน์ในสิ่งที่คุณจะทําคุณจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อฉะนั้นครับการเป้าหมายของคุณออกมาไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรือเป้าหมายที่เล็กเริ่มต้นเขียนเดทไลน์ให้กับเป้าหมายของคุณและคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่5 focus on 20% t that most important ทุ่มเทไปกับงาน20%ที่สําคัญในกฎข้อนี้สําคัญครับเราไม่สามารถมองข้ามได้เลยมีครั้งหนึ่งครับคุณพาเรโตเขาก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า it's not uncommon to see people who appear to be busy all day but seem to accomplish very little ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นคนที่ดูเหมือนจะยุ่งทั้งวันแต่ดูเหมือนจะทําสําเร็จเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดกับคนหลายคนมากเมื่อก่อนผมเป็นบ่อยมากผมจะทําตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วมันก็รู้สึกแย่ยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเรามักจะเห็นบางคนที่เขายุ่งตลอดเวลาครับแต่กับยุ่งกับงานที่ low value หรือมีมูลค่าต่ําในขณะที่หลายคนก็ยังผัดวันประกันพรุ่งกับงานที่ยากหนึ่งหรือสองอย่างที่อาจสร้างโอกาสพลิกชีพให้กับอาชีพของพวกเขามันจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมก่อนที่คุณจะทํางานจริงๆคุณควรทําในสิ่งที่ยากที่สุดซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทําครับดังนั้นกฎ8 0ด0จึงเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นความสนใจไปกิจกรรมหรืองาน20%ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณหากคุณผู้ฟังได้เคยอ่านหนังสือกินกบตัวนั้นซะผมชอบมากซึ่งตรงกับบทความนี้มากๆคุณไบรอันเทซี่ครับนักเขียนตำราการบริหารจัดการเวลาเขายัางได้แนะนำอีกว่า Eat the biggest frog first หรือกินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดกินกบตัวที่คุณไม่อยากกินที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ควรทำที่สุดหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและบริหารจัดการเวลาให้เข้าที่เข้าทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเราควร Eat the biggest frog first หรือให้กินกบตัวที่ใหญ่ที่สุดเข้าไปก่อนแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากและหนักใจแต่หากเราสามารถจัดการมันให้เสร็จเราก็จะรู้สึกโล่งและยังให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกได้มากถึง80%ครับ แล้วผมขอแถมให้อีกข้อครับก็คือ eliminate 20% of distractions ซึ่งในตอนนี้ครับเราเจอปัญหานี้เยอะมากๆต้องเริ่มต้นกำจัดสิ่งรบกวน20%ที่อาจจะกระทบต่อง,งาน80%ของคุณได้อย่างแรกก็คือ notification ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของคุณมันจะเป็นสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่ต้องยอมรับเลยว่างานที่คุณสามารถทาให้เกิดความรู้สึก flow ได้ส่วนใหญ่แล้วงานนั้นจะออกมามีประสิทธิภาพแต่งานใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณถูก distract จากสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา คุณจะทําได้ไม่นานคุณจะรู้สึกว่าผลงานมันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าคุณไม่ได้พาตัวเองให้เข้าไปอยู่ในช่วงสภาวะโฟลนั่นเองข้อนี้เป็นสิ่งตรงข้ามกับข้อที่แล้วครับให้ลองสํารวจดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งรบกวน20%ที่ส่งผลให้งานที่คุณกําลังรับผิดชอบอยู่ไม่คืบหน้าอาจจะเป็นสาเุเล็กๆที่คุณมักจะมองข้ามครับเช่นสภาพแวดล้อมเสียงรบกวนรอบข้างหรือเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ ดังนั้นถ้าคุณใหญ่จะทํางานใดก็ตามให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดคุณต้องกําจัด distraction ของคุณเพียงแค่20%และคุณจะสามารถโฟกัสอยู่กับงานของคุณได้ถึง80%นั่นเองครับหากนําตัวของผมเองมาเปรียบเทียบก็คือ ในทุกๆครั้งที่ผมจะทำพอดแคสต์ครับทั้งโทรศัพท์ผมทั้งแท็บเล็ตผมจะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้ผมโฟกัสอยู่กับการทำพอดแคสต์ให้ได้มากที่สุดนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมนํามาใช้ซึ่งตรงกับกฎ80/20เช่นกันและนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับบทเรียนจะกด80/20กดอันทรงพลังของความเรียบง่ายซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจกฎข้อนี้อย่างลึกซึ้งมากพอคุณจะเข้าใจเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทําทุกเรื่องก็ได้ แต่เลือกที่สิ่งที่สําคัญจริงๆกับคุณแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดเท่านั้นแหละครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อเลยเช่นกันนี่ก็เป็นบเทเรียนที่ผมนํามาฝากนะครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop แต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างในวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันของคุณครับสวัสดีครับ